ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับคอนเทนต์ซีรีส์นี้นะครับเป็นเรื่องของมาเล่นแอ็กซี่กันนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของระบบการเล่นในเกมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นเนาะแล้วก็กำลังหาข้อมูลแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันเล่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับผมพีทนะครับจาก iPeach Studio Channel นะครับ Channel นี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการตัดต่อนั่นแหละนะแล้วก็มีการเอาการ์ดจอมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้เนาะตอนนี้ก็ลุกลามไปเริ่มมาเล่นเกมกันแล้วเนาะก็เล่นเป็น Axie นะครับตอนนี้ก็เป็น Axie เป็นเกมที่อยู่ในบล็อกเชนนะครับมีขวดมีอะไรเอามาขายกันนะครับทีนี้เนี่ยคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ทำไปแล้วเนาะเป็นเรื่องของว่าการที่จะสมัครแอคเคาท์ทำยังไงโอนเงินไปเท่าไหร่อะไรยังไงวางแผนยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ผมลงทุนไปเนาะคลิปก่อนเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้สรุปนะเดี๋ยวมาสรุปในต้นคลิปนี้ละกันนะก็คือผมโอนไปทั้งหมด 0.32 อีเธอเรียมนะครับก็ตีเป็นเงินประมาณสัก 33,000 ละกันประมาณนี้เนาะก็ใช้ไปเกือบหมดเลยเนาะตีว่าตัวทั้งหมดเนี่ยผมซื้อมาด้วยเงิน 30,000 บาทนะครับแล้วก็ผมก็ค่อยๆนะเก็บขวดทำเควสอะไรนะครับก็ตอนนี้เล่นมาได้สัก 4-5 วันจริงๆก็สมัครเป็นอาทิตย์แล้วเนาะแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดให้ดูนะว่าวิธีการเล่นมันทำยังไงนะครับใครยังสมัครไม่ได้เนาะไปดูคลิปเก่าแล้วกันโอเคไปดูกันที่หน้าจอของเรากันเลยก็หน้าจอนะครับพอเราลงโปรแกรมเรียบร้อยนะคลิปที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้ทำการเหมือนกับว่าเปิดแอคเคาท์เรียบร้อยนะลองเล่นกดตีให้ดูนะตีแล้วก็แพ้ตลอดนะครับเอามาคลิปนี้นะก็นี่แหละจะมาลงลึกกันแล้วกันเนาะเมื่อคลิปเก่านะก็คือเราไปเลือกแอคซี่ที่เราซื้อไว้นะแล้วก็มาสร้างทีมนะครับตรงนี้เนาะผมเองครั้งคลิปนั้นเนี่ยก็ยังงงๆนะก็เลยแบบว่าทำแยกออกมาต่างหากแล้วกันเนาะว่าเออมันเล่นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยเอาเป็นว่ามันจะมีเควสประจำวันแล้วกันเนาะคือจุดประสงค์นะถ้าเราเล่นเกมนี้เนี่ยเพื่อหาตังค์แล้วกันเนาะเพื่อรับรายได้เนี่ยเออก็แล้วก็ลงทุนเองเลยนะเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยผมลงทุนเองเดี๋ยวจะเล่นเองนี่แหละนะก็ซื้อตัวเรียบร้อยนะมาทีนี้เราก็มาสร้างรายได้ด้วยการเก็บขวดนะก็คือทำเควสนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะคลิกตรงนี้นะเควสตรงนี้นะคือวันนึงเนี่ยมันจะให้ทำภารกิจอยู่3อย่างนะในตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันเป็นไงเนาะแต่เอาปัจจุบันตอนนี้ตอนอัดคลิปเนี่ยก็จะเป็นปลายเดือนสิงหา2564นะครับมันก็บอกว่าเข้ามาทำ3ภารกิจอันนี้นะให้เรียบร้อยนะแล้วจะได้25ขวดไปนะครับก็คือต้องมาเคลมตัวขวดเนี่ยผ่านทางตรงนี้นะครับอันแรกเลยเนาะให้เรามาเช็คอินแค่เพื่อนๆล็อกอินเข้ามานะก็ทำภารกิจอันแรกได้แน่นอนแล้วนะครับอันที่2นะครับก็คือ winfive arena match นะครับก็คือชนะนะครับในโหมด arena เนี่ยทั้งหมด5เกมนะครับอันที่3นะครับก็คือเล่นใน adventure mode นะก็คือเล่นให้ชนะแล้วกันเนาะ10ด่านประมาณนี้แหละนะครับซึ่งก็ผมเองนะวันนี้ตอนก่อนจะอัดคลิปเนี่ยก็เช็คอินแล้วนะแล้วก็ชนะ arena มาแล้ว5แมตช์นะครับคือช่วงแรกนะบอกไว้ก่อนเลยว่าพอไม่เป็นเนาะคนมันไม่เป็นเนี่ยผมเข้าตีอารีนาก่อนเลยเนาะตีแล้วก็แบบแพ้ตลอดเลยอะจนตอนหลังมานะก็เริ่มต้องมาอย่างงี้ก่อนนะสเต็ปผมนะคือไม่เป็นเลยนะก็เลยเริ่มไปเล่นแอดเวนเจอร์ก่อนนะไปศึกษาก่อนว่าตัวนะตัวที่เราซื้อมาแบบงงๆเนี่ยเฮ้ยมันมีสกิลอะไรบ้างวันเนี้ยแล้วก็มาวางแผนเนาะว่าเอ้ยเราควรจะลงสกิลยังไงประมาณนี้แหละเออประมาณนั้นแหละนะทีเนี้ยก็ตอนหลังมานะก็ค่อยเริ่มกลับมาเล่นอารีนาใหม่เนาะพอเราเริ่มมีแผนการลบแล้วกันเนาะเราก็เอ้ยมาลองเล่นอารีนาดูปรับตัวบ้างนะเข้าไปในทีมนะปรับตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนอะไรเงี้ยนะเนี่ยในทีม Axie เนี่ยไอ้3ตัวที่ผมซื้อมานี่แหละก็ผมก็กดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายทีนะครับก็สรุปแล้วนะผมก็เอาไอ้ตัวเขียวนี่แหละนะวางเป็นกองหน้าไว้เลยมันเป็นแปรนที่แบบว่าเกิดมาโดนตบแล้วกันเนาะเป็นสายแทงค์ทีนี้ผมก็เอาไอ้ตัวบีสเนาะมาวางไว้ตรงกลางเนาะเอาไว้โจมตีตบตีอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มี
อควานี่เป็นตัวท่าไม่ตายเนาะตัวแรงนะไม่รู้แรงหรือเปล่านะแต่เป็นตัวสุดท้ายแล้วกันประมาณนี้นะที่ผมเลี้ยงนะอันนี้ไม่ได้ไปเข้ากรุ๊ปนะไม่ได้ไปอ่านอะไรเลยนะแค่แบบว่าลอกๆเข้ามาแบบว่านั่งดู YouTube เอ้ยเขาซื้อกัน3ตัวนี้เนาะเราก็ไปกดมาโอเคเนี่ยผมเลี้ยงประมาณนี้แหละแล้วก็เข้าไปตีนะในอารีนาเนี่ยตอนหลังมาเนี่ยก็เอ้ยวินเลทเราก็เริ่มดีขึ้นเว้ยแต่ว่าแรงนี่ก็ยังกากอยู่นะนี่นะโหยเท่าไหร่เนี่ยนี่คือแรงใช่ไหมเนี่ยแรงอยู่ที่ล้าน2นะครับเพราะว่าถ้วยผมเนี่ย785นะครับก็เหมือนกับว่ามันจะมีผลด้วยนะว่าเอ๊ะอันนี้รีวอร์ดมีรีวอร์ดอะไรก็ไม่รู้เนาะเคลมได้ไหมเคลมไม่ได้จ้าอันนี้ผมไม่รู้นะมันคืออะไรเนาะแต่ว่าอ๋อคงจะเล่นแล้วก็ใครได้แรงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอยู่ในแรงพันได้อันนี้ไปพันอันอะไรเงี้ยเนาะของเรานี้แรงที่ล้าน2ก็เล่นไปก่อนนะอ่ะประมาณนี้เนาะเนี่ยระบบเกมก็มีแค่นี้เองนะแล้วก็ตีลงการ์ดท่าการ์ดแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีท่าไม่เหมือนกันประมาณนี้แหละเดี๋ยววันนี้นะก็มาเล่นแอดเวนเจอร์ก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้นะเอาเป็นตีแอดเวนเจอร์โหมดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปหน้านะเดี๋ยวมาตีอารีนากันแล้วถ้ามันมันชนะบ่อยๆนะเดี๋ยวจะเริ่มแคสเกมดีกว่า เพราะว่าเล่นแล้วมันหัวร้อนดี อ่ะทีนี้นะครับเข้ามาในโหมดแอดเวนเจอร์เนาะอันนี้คือตีด่านนะเก็บเลเวลประมาณนี้แหละคือเขาว่ากันว่าเนาะอารีนาเนี่ยจำเป็นต้องใช้ energy นะถึงจะเข้าไปตีได้อันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นถี่เนาะทีนี้กดเข้ามากี่ทีนะ energy เนี่ยตรงนี้นะวันหนึ่งได้ 20G เนี่ยแล้วก็มันจะเพิ่มทุกกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะผมเองเนี่ยไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้เล่นบ่อยแล้วกันเข้ามาเนี่ย energy ผม20ตลอดนะแล้วก็ผมก็เข้าไปตีอารีนาก่อนเลยนะตีเสร็จแล้วก็ค่อยมาทำแอดเวนเจอร์นะอันนี้คือที่ผมทำอยู่ไม่รู้ถูกต้องหรือเปล่านะอันนี้ถ้ามีตัวแอคซี่เยอะๆนะก็จะไอ energy มันจะขึ้นเร็วนะแต่เราก็มี3ตัวพอนะก็ energy ขึ้นทุก5มีขึ้นทุก5มี5ในทุก6ชั่วโมงทุก6ชั่วโมงจะมี energy ขึ้นมา5อันประมาณนี้แหละเนาะก็เอาไปเข้าตีอารีนานะครับแต่ว่าก็คือผมเข้าแอดเวนเจอร์นะวันนี้อ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่า energy มันเหลือเนาะพอไปตีในด่านตามประมาณนี้มันก็เสีย energy เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มี energy ก็เล่นอันนี้ได้เห็นว่างั้นนะพูดแล้วก็งงนะเอาเป็นว่านะเดี๋ยวมาตีตามด่านกันอันนี้คือผมชนะมาหมดแล้วแหละนะแล้วก็มาติดอยู่ด่านตรงนี้นะครับก็คือจริงๆพอเราแพ้เนาะก็คือย้อนกลับไปเล่นนะเพื่อเก็บเลเวลขึ้นมาก่อนคือคิดว่านะถ้า energy หมดนะเลเวลก็ไม่ขึ้นแต่ว่าเล่นเพื่อเก็บขวดตรงนี้ได้นะครับแล้วจุดตรงนี้นะก็เป็นจุดอีกจุดนึงนะครับที่เราจะได้ขวดเนาะเนี่ย maximum วันนึงนะดูที่เมาส์ผมเนี่ยนะมันก็ได้50ขวดนะครับประมาณนี้เลยเนาะคือรวมๆเนาะก็วันนึงเนี่ยก็จะได้จากอันนี้นะถ้าทำเควสครบเนี่ยเล่นอีก5เกมทำเควสครบปุ๊บก็จะได้อันนี้25เนาะแล้วก็ต้องเล่นไอ้ใน Adventure เนาะเล่นยังไงก็ได้มันก็จะได้ขวดออกมาเนี่ยได้50ขวดนะรวมเป็น75ขวดต่อวัน75ขวดถ้าขวดละ5บาทเนาะ5525 7535ประมาณ375บาทนะก็คือวันนั้นเล่นเกมได้375บาทถ้าคิดคร่าวๆเนาะก็ถ้าเราเอาแค่นี้เนาะ375คูณ30 7321 3ก็เดือนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทนะหมื่นต้นๆนะครับซึ่งหมื่นต้นๆเนี่ย3เดือนก็น่าจะคืนทุนนะถ้าขวดราคา5บาทแต่ตอนนี้นะมันก็ดรอปลงดันขึ้นอะไรเงี้ยอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะผมก็เล่นไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราก็มาดูลืมบอกไปเลยนะ inventory ตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเรามีกี่ขวดแล้วเนี่ยผมเล่นไปเล่นมาเนี่ยก็ได้อยู่แค่228ขวดนะครับเพราะว่าไม่ได้มากดAdventure จนเต็ม50ทุกวันเนาะก็เล่นไปเรื่อยๆนะขำๆนะครับขำๆเราคลิกเลือกด่านเนาะแล้วก็กดสตาร์ทเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะว่าความเทพของผมนะมันเป็นไงคือตัวที่ผมซื้อมานะ
พิ่งจะมารู้ว่าสกิลเนี่ยอ๋ออันนี้โจมตีเนี่ยผมจะบอกอย่างนี้นะชี้ไปที่การ์ดใช่ป่ะเนี่ยมันจะมีไอ้ดาบสีแดงเนี่ยไอ้ตรงนี้นะดูอันรูปใหญ่ก็ได้นะไอ้ดาบแดงเนี่ยก็คือท่าเนี้ยโจมตีเท่าไหร่แล้วก็ไอ้เขียวเนี่ยคือดีเฟนซ์เท่าไหร่พอเราเลือกการ์ดมาใบนึงนะสมมติว่าไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้แล้วกันตัวที่เป็นตัวสีเหลืองนี่แหละนะสีส้มเนี่ยแหละสมมติผมเลือกท่าเดนไบอันนี้นะครับก็คือโจมตีไปด้วยดูดเลือดไปด้วยนะพอเราเลือกไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาร์เมอร์ขึ้นนะครับก็คือมีเกราะขึ้นตรงนี้ให้นะครับเราได้ทั้งค่าโจมตีเนาะแล้วก็ค่าดีเฟนด้วยนะครับก็คือถ้าตัวนี้โดนอีกฝั่งโจมตีเนี่ยมันก็จะหักจากเกราะไปก่อนประมาณนี้แหละเนาะเราก็ต้องคิดค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะถ้าวิ่งแอดเวนเจอร์นะผมก็ตีแบบรัวๆนะถ้าไหนเป็นสกิลที่แบบโจมตีเนี่ยผมก็กดนะครับแล้วอีกอันนึงนะก็ที่ต้องดูนะครับไอ้อันนี้เนาะ0ทับ10อันนี้มันคือ energy นะครับเขาเรียก energy หรือเปล่านะเป็นจำนวนการ์ดที่ลงได้แล้วกันเนาะคือตัวนึงเนี่ยลิมิตใน1รอบเนี่ยจำกัดอยู่ที่4ใบนะแล้วก็ในแต่ละเทิร์นเนี่ยมันเต็มได้แค่10ใบประมาณนี้แหละก็คือถ้าเรามีลูกแก้วอันนี้10อันเนาะก็คือถ้าเรามี3ตัวอยู่เนี่ยก็ลงตัวนี้4ใบตัวนี้4ใบตัวนี้ได้2ใบรวมเป็น10ใบอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แหละตัวหนึ่งได้เต็มที่4ใบประมาณนี้เนาะอ่ะกด enter ไปเลยตูมโอ้ยคริสนะครับอื้อไอ้เมือกอื้อไอ้ถ้าฟักทองนี้เหมือนจะเป็นท่าดิฟเฟนนะไอ้เมือกก็บอกโจมตีโอ้โหท่ามันแรงนะครับนี่เรามีดิฟเฟนไงเมื่อกี้เราเลือกท่าฟักทองไปนะมันเป็นท่าดิฟเฟนเอ้าทำไมมันลดวะเนี่ยเอาไม่เป็นไรนะทีนี้เอาท่าเอาหญ้ามาเขี่ยแล้วนะผมว่าไม่รู้คืออะไรเนาะคือไอ้ตัวแทงนี้โจมตีมันจะกากๆหน่อยนะแล้วก็ตีมันไปนะเอาให้มันตายไม่น่าเลือกการ์ดไปเยอะเลยเนาะคือถ้าเล่นกับคนเนี่ยต้องคิดเยอะเนาะเพราะว่าไอ้ลูกแก้วมันให้น้อยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเราต้องตีแบบว่าให้มันแบบให้มันพอเหมาะแล้วกันเนาะเพราะว่ามันเหมือนลงการ์ดได้ทีละหน่อยๆประมาณนี้แหละแต่ถ้าเล่นกับอันนี้นะก็ชิลๆได้นะยกเว้นว่าด่านเนี่ยด่านใหม่ๆเงี้ยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงเดี๋ยวตัวเรามันตายเยอะแล้วพอไปถึงสุดท้ายเนี่ยมันสู้ไม่ชนะเนาะเพราะว่าด่านเนี้ยด่าน10แล้วมันจะมีเนี่ยมี3จุดอยู่ข้างบนนะครับก็คือค่อยๆเนี่ยสู้กับไอ้แผงนี้ไปแล้วยังมีอีก2รอบนะที่เราจะต้องสู้ถึงจะผ่านด่านนี้นะครับอ่ะโมเยอะใครเล่นเป็นแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไปนะครับคลิปนี้ผมทำมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆพี่ๆน้องๆคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะหรือว่ายังไม่ได้เล่นนะเนี่ยอันนี้คือตายนะขึ้นหวัดละมันก็จะเหลือแถบเนี่ยนะตายเลยวะอันนี้นะครับก็จะเป็นท่าพวกฮีลนะครับพอฮีลปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีอัตแทกเนาะแต่ก็เลือกนี่นะตัวมันจะเป็นตัวที่บอกอยู่ตรงนี้นะอ๋อโจมตีมันสักหนึ่งรอบก่อนไม่รู้ว่าชนะไหมเนาะรอบนี้ผมยิ่งเล่นไม่ค่อยเป็นอยู่ด้วยไอ้แน่ขอการ์ดดีๆหน่อยเถอะโจมตีเลยอีแน่อีแน่ลุยหวดหวดผมไม่แน่ใจนะว่าไอ้เวลามันวิ่งไปโจมตีเนี่ยมันเลือกตัวไหนยังไงเนาะอันนี้ไม่รู้เลยนะครับมันมีวิธีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือมันแรนดอมเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะอันนี้นะพลังเริ่มเต็มละควิดอย่างเดียวเลยนะครับควิดไปท่าอื่นเป็นท่าฮิวเนาะผมเห็นพลังมันเต็มอยู่ผมก็เลยไม่ได้กดฮิวไปนะครับแต่ในบางครั้งเนาะเราก็อาจจะต้องเลือกเพื่อเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตัวเองประมาณนี้เนาะนี่อ่ะไม่รู้ละคอมโบอันนี้รวมเป็น180เอาแบบงงๆนะกดไปเรื่อยๆ
ตีควิดน้อยตึงโอ้เฮ้ยเริ่มแย่แล้วโอ้โหนี่เกือบตายนะครับนี่แน่ควิดทีนึงโอ้เอาหางฟาดแล้วก็ฮิวโอเคอันนี้เนี่ยฟาดหางเนาะตายไหมเนี่ยผมลองก่อนนะคิดว่าตายเลยตุ้มเรียบร้อยอันนี้ฮิวก่อนนะเพราะเรายังมีสองรอบนะตีแน่พลังเต็มๆไปเลยนะครับต่อไปโอ้พี่เขี้ยวยักษ์เนาะอันนี้อยู่ด้านหน้าทีเนี้ยเราต้องเพิ่มดีเฟนส์นะด้วยการเลือกท่านี่แหละนะครับอาร์เมอร์มันก็จะขึ้นเนี่ยแหละตัวนี้นะจัดเต็มเลยแล้วกันนะทุกท่าเลยแล้วกันอ่ะจัดไปโอ้โหมันจะรอดไหมโอ้โหอาร์เมอร์มันก็เยอะเนาะเห็นปะเนี่ยอันนี้คือเกาะมันแตกละหวดเลยจ้าอีก2ทีนะครับอันนี้เหลืออีก2รอบครับโอเคอันนี้นะมันก็ใช้ท่าฮิลมันเนาะอันนี้น่าจะเป็นท่าเพิ่มลูกแก้วแต่มันฮิลแรงมากเลยนะโอ้โหเกือบตายนะครับอ่ะไม่รอช้านะเราก็กดท่ากินเห็ดของเรานะครับอันนี้นะเป็นตัวเห็ดกับแครอทนะครับ ก็คือมีท่าอะไรกดไปให้หมดนั่นแหละนะเนี่ยเธอลูกแก้วมันเหลือเยอะเนาะหวดเลยฮิวหน่อยจ้าจัดไปโอ้โหจะเหลือไว้ทำไมวันนี้โอ้โหตายหรือเปล่าวันนี้พอแล้วควิดทีเดียวตายไหมเนี่ยเพื่อความมั่นใจเนาะผมจัดไปเลยหวดก่อนมันตายแล้วนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวไปโจมตีตัวไหนเนี่ยนี่แน่เอาบุกวืดนะครับวืดผมว่าไอ้นี้มันตายแล้วอะโอ้โหนานไงนี่แน่ต้องทำอะไรไหมไม่ต้องทำอะไรละขิดมันเองเดียวนี่แน่ก่อนตายดูมอันนี้แค่ด่านที่2ด่านย่อยที่2เองเนาะผมเสียตัวแอ็กซี่ไป2ตัวแล้วนะครับมีความเสียวในเนี้ยรอบนี้นะแพ้บอกวันนี้ไม่เป็นไรลองสู้ดูก่อนนะตีแน่ทำไมไม่ตีตัวนี้วะหวดแรงๆโอ้โหโคตรโชคดีเลยครับตีแน่โอ้โหนี่มันทะลุเกราะนะไม่ได้แล้วไม่ได้การแล้วโอ้โหเนี่ยลูกแก้วเราได้มี10ทับ10เลยเนาะแต่เรากดใช้ได้แค่4อันนะจัดไปดูดเลือดเอาให้วืดรอบนี้แหละหัวทีฮิวต่อโอเคโอ้ยทะลุกรอบโอ้ยพาราไลซิสกรรมฮิวก่อนนะครับแล้วก็อาจจะวืดได้เนาะอันนี้นะผมฟาดหางแล้วก็ทุบมันด้วยตายแล้วจริงๆทีเดียวก็เละแล้วเนี่ยอ่ะจุดสุดท้ายเนาะพี่บึกของเรานะโหเราจะโดนหวดก่อนแล้ววะผมลง4ท่าเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องฮิว2ทีเนาะแล้วก็เพราะเดี๋ยวโดนโจมตีก่อนเนี่ยอาจจะโดนชุดยักษ์มาเนาะก็ฮิวไปเลยเฮ้ยท่าอะไรวะเนี่ยเซอร์ไพรส์ตีพี่บึกหน่อยพี่บึกนี้อาร์เมอร์เท่าไหร่เนี่ยไม่ทันดูเลยดูไม่เห็นเลยเป็นบั๊กของเกมหรือเปล่าหวดเลยทุบผมแรงๆหน่อยตีแน่ตีแน่โอเคเกาะแตกนะครับทีนี้ต้องวางแผนเยอะหน่อยเนาะเพราะว่ามีความเสียวนะรอบนี้นะผมจะต้องทุบมันแรงๆหน่อยเดี๋ยวนะ
เอาเป็นดูดเลือดก่อนเลยนะดูดและฮีลและอ่ะ4ท่ามาเลยไอ้น้องโอ้ย200ตีแน่ฮีลจ้าตีแน่ตีแน่เหลือเท่าไหร่นี่เนี่ยเหลือ300แล้วนะเดี๋ยวมันก็ฮีลผมว่านะเดี๋ยวไอ้ตัวเขียวเนี่ยอันนี้นะพลังเท่านี้นะกำกึ่งเหลือเกินเอางี้เปลี่ยนท่าใหม่นะทุบเลยแล้วฮีลตัวเองอาร์เมอร์เราเยอะเนาะ300เนี่ยโหยมันแรงจังวะเนี่ยตีแน่ปิดตายซะฮีลจ้าโอเคผมว่ารอบหน้านะมันต้องตายแน่ละมารอบนี้นะขอจัดชุดแบบว่าชุดดูดเลือดก่อนแล้วก็เหวี่ยงหางต้องตายนะเว้ยอีแน่ตีแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่ตายวะเนี่ยสปาทังเฮ้ยเอาเขาแล้วผมอะโดนแล้วตายไหมเนี่ยเอางี้โอ้โหเสียวเว้ยสองท่าพอเซอร์ไพรส์ดุมตีแน่ตายแน่นอนโอ้ยฮิวฮิวฮิวตีแน่อ่ะทีนี้นะครับผมก็จะดูดเลือดนะนี่แหละเล่นหลงสี่ท่าเลยตีแน่ตีวืดตีวืดตีแน่ตีแน่แรงนะจ๊ะโอ้ยของเขานี่มีทะลุเกาะได้เนาะก็น่ากลัวเหมือนกันนะผมจัด3ท่าก่อนลูกแก้วจะหมดละนะอื้อโอ้โหโอ้โหฮิวจ้าท่าเขาแรงขึ้นเรื่อยๆเนาะนี่แน่ตายดุ๊เรียบร้อยนะเหลือแค่ไอ้คนนี้ละนะไอ้ลูกกระตาเดี๋ยวนะขอเพิ่มเลือดก่อนแล้วก็ไอวอรี่ช็อปยิงจู้โอ้ยเสียวเฮ้ยจะตายเนี่ยโอ้ยเกือบโอ้ยตีแน่แรงนักใช่ไหมนี่แน่โหชนะเล่นอยู่5วันคือเล่นมา 2-3 วันแล้วแหละด่านนี้นะรอบนี้เพิ่งจะชนะอ่ะ EXP ก็เพิ่มกันทุกตัวนะครับเนี่ยนะพอเราชนะด่านใหม่เนาะเหมือนมันจะให้โพชั่นเยอะหน่อยนะครับก็ได้10ขวดนะครับคิดว่านะก็ต้องวนไปเก็บเลเวลแล้วก็มาตีดันเจียนนี่แหละนะก็คือเนี่ยด่านเอ๊มันบอกว่าอะไรนะเนี่ยก็ตีวนไปแหละนะครับเพื่อนๆก็เก็บขวดเก็บอะไรไปเรื่อยนะอ่ะเดี๋ยวนะเข้าไปดูใหม่นะครับเอ้าทำไมขึ้นเป็นร้อยแล้ววะอันนี้แฮงหรือเปล่าจ๊ะเฮ้ยหรือรีเซ็ตใหม่หรือยังไงเนี่ยหรือเปลี่ยนกฎใหม่อันนี้ผมงงอยู่นะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคได้ขวดมาแล้วยังไงต่อโอเคไม่เป็นไรนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับประมาณนี้เนาะเขาอาจจะเปลี่ยนกฎหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะขึ้นมา100ขวดซะงั้นนะตอนแรกขึ้น50อยู่เลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะก็มาทำเควสแล้วกันนะเนี่ยตามเควสนี้เลยอาจจะมีคนเอ๊ะหรือว่าผมผ่านลิมิตอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะขึ้นเป็น100แล้วเนาะวันแรกยังเป็น50อยู่เลยเมื่อกี้เนาะประมาณนี้เนาะก็มาทำเควสทำอะไรไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าเก็บได้ถึง100ขวดเนาะก็เฮ้ยก็ได้เยอะอยู่นะอันนี้เราคิดแค่75ขวดเนาะเราก็3เดือนคืนทุนถ้าวันนึงเนี่ยดันไปได้ถึง100ขวดเนี่ยก็แป๊บเดียวก็อาจจะคืนทุนแล้วก็ได้เนาะเกมนี้เนาะโอเคเพื่อนๆโยกกลับมาที่หน้าจอละกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะมานั่นแหละ
มาตีแอดเวนเจอร์โหมดให้ดูนะว่าเอ้ยมันเล่นกันประมาณนี้แหละแล้วก็คลิปนี้เนาะต้นคลิปกลางคลิปทั้งต้นทั้งกลางคลิปแหละนะก็ผมก็จะบอกนะว่าเขาให้ทำเควสอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปถ้าเกิดใครกำลังตัดสินใจอยู่นะก็นี่แหละลองทำตามดูได้เลยนะครับทำตามทุกสเต็ปเนี่ยรับรองว่าเพลินๆ นะเออเกมมันก็สนุกนะเออยิ่งเดี๋ยว PVP เนาะไอตัวอารีนาเนี่ยผมว่าคือแบบเออมันเป็นอะไรที่คลาสสิก คือสนุกอะเออมันไม่น่าเบื่อแล้วกันเนาะมันแบบสู้กันแล้วแบบเฮ้ยมันมีจังหวะบางจังหวะที่แบบเฮ้ยแพ้ได้ไงวะเนี่ยหรือแบบจังหวะที่แบบเฮ้ยอยู่ๆชนะเฉยอะไรเงี้ยนะเออก็ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวก็ติดตามกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาตีอารีนากันโอเคก็คลิปนี้ก็ขอไปก่อนแล้วนะครับก็ท้ายคลิปฝากร้านนะครับ iPis Studio ใน Shopee นะครับขายพวกแท่นขุดเหมืองนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม